สวัสดีครับน้องนะครับคลิปนี้พี่มาพูดเรื่องที่สำคัญในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้สูตรลัดวิธีลัดแล้วก็คิดตามหลักเนาะเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยมันน่าจะรู้จักคำนี้ดีนะก็คือสูตรลัดวิธีลัดแล้วก็คิดตามหลักนะคนส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีคิดตามหลักนะแล้วก็อีกคนส่วนใหญ่นั่นแหละก็ยังชอบสูตรลัดอยู่นะพี่จะมาขยายความ2ข้อนี้คือว่าสมัยก่อนนะสูตรลัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกว่าหอมหวานมากมันเป็นอะไรที่เป็นท่าไม่ตายเป็นอะไรที่บอกว่าเอาไว้โชว์เบเอาไว้อวดชาวบ้านเขาว่ากูเก่งเลยว่ากูคิดเร็วอะไรเงี้ยมันคือประโยชน์มันมีแค่นั้นนะส่วนวิธีคิดตามหลักก็คือคิดไปเรื่อยๆคิดนานนู่นก็หาว่าพอคิดนานก็หาว่าไม่เก่งซึ่งไอ้ค่านิยมตรงนี้แม่งผิดนะผิดเลยแต่ไม่ว่าสิ่งสำคัญสุดนะไม่ว่าน้องจะใช้วิธีสูตรลัดคิดตามหลักคิดลัดอะไรก็แล้วแต่หาเหตุตัดชนตัดช้อยแล้วแต่ไม่สิ่งสำคัญสุดคือทำให้มันถูกนะทำให้มันถูกแล้วก็สอบให้มันติดนะน้องเวลาน้องไปทำข้อสอบจริงน่ะน้องคิดเร็วไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายเท่ากับคำว่าถูกถ้าน้องมาถึงปุ๊บมองโจทย์ตอบปุ๊บแม่งผิดไร้ความหมายทันทีเพราะว่าวิธีคิดลัดคิดเร็วใช้ตัดชงตัดช้อยเวลาอยู่ในห้องสอบไม่มีใครเข้ามาสนใจเขาหรอกเขาสนใจที่ผลลัพธ์ว่ามึงอะสอบติดไหมนะซึ่งสมัยก่อนตอนที่พี่เตรียมสอบในปีแรกเนี่ยพี่ก็เป็นคนบอกแล้วว่าพี่ชอบสูตรลัดมากสูตรลัดชอบสูตรลัดมากวิชามงวิชามานตัดชงตัดช้อยแทนคนข้ามมีหมดทุกรูปแบบเร็วแต่สอบไม่ติดเสียมานะครับเพราะว่าทุกคนแบบว่าใกล้ๆตัวเราชอบโชว์เบใส่เขาไงว่าเราคิดเร็วนู่นนี่นั่นนะแต่เอาเข้าจริงแม่งสอบไม่ติดอ่ะมันมีความหมายอะไรอ่ะมันไม่มีความหมายเลยสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยคิดตามหลักเพราะวิธีคิดตามหลักมันคิดได้ทุกข้อแล้วก็คิดได้ทุกรูปแบบฉะนั้นน้องๆที่เริ่มฝึกใหม่ๆนะอยากจะเสริมอีกนิดนึงว่าเราควรฝึกด้วยการทำเป็นวิธีทำเป็นขั้นตอนนะวิธีทำเป็นขั้นตอนให้ถูกต้องก่อนแล้วเราทำบ่อยๆทำโจทย์เยอะมันจะคิดขึ้นเร็วเองเพราะโจทย์บางข้อเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเราทำบ่อยๆมันก็คิดขึ้นเร็วเองเร็วสุดลัดอีกนะก็อยากจะฝากไว้ว่าความจริงไอ้สุดลัดวิธีคิดลัดแล้วก็คิดตามหลักอะเลอะเทอะใช้คำว่าเลอะเทอะเลยให้อิงกับคำว่าถูกต้องนะสุดลัดเอาไว้ใช้ถามว่ามีดีไหมก็ดีแต่เอาไว้ใช้ในห้องสอบนะแต่อิงคำว่าถูกต้องก่อนถูกต้องทำให้ถูกพี่สุดท้ายพี่ก็ใช้วิธีเดียวคือคิดตามหลักกับทุกข้อแล้วก็ทำให้มันถูกเนาะคลิปนี้อาจจะดูสั้นแต่ว่ามันแฝงด้วยนัยยะที่ล้ำลึกมากเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่ก็ชอบกันคิดลัดพอคิดตามหลักเร็วมากๆมันจะเป็นคิดลัดสูตรลัดคิดตามหลักคิดตามหลักย่อมาเป็นสูตรลัดถ้าคิดเร็วมากๆมีประสบการณ์ก็จะเป็นวิธีลัดมันจะเหนือชั้นกว่านะเขียนไปในหนังสือข้อสอบแล้วลองไปอ่านดูเนาะหวังว่ามันจะมีประโยชน์นะครับ